วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับรายการเฉลิมศรีนะคะไม่ชินเลยอ่ะผมจะสั้นน่ะ เราก็พากลับมากินดึกอีกแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับจีเบลและสุริสาหัวพี่สาวก่อนหรอเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบมาออกแล้วพี่สาวไม่ได้มาเลยไม่ใช่พี่สาวไม่เจอกันเลยพี่สาวแล้วว่าวันนี้เราจะมากินร้านอะไรคะริ้วหมูกระทะออกฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่เนี่ยชอบมากินบุฟเฟ่ต์แล้วมันปิดแบบเช้าไม่ค่อยกินเลยล่ะเนี่ยวันนี้เธอจะทัดใจแน่ๆเพราะว่ามันแค่169บาทกินยังไงก็ไม่ถึง200ค่ะปลาเดี๋ยวข้ามไปร้านก็จะอยู่ตรงข้ามไปอย่างนี้เลยฟิลแบบเรียบง่ายจีเบลยิ้มไว้เดี๋ยวคนมองไม่เห็นดอกรถชนอีกข้ามแบบจิงเกอร์เบลแล้วจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลล่ะเอ้ยจิงเกอร์เบลแหมพามาแดกแล้วลาเชียไม่เจอกันนานหรอแม่นี่เราพามาแล้วนะคะร้านริ้วนะคะ5คนค่ะโต๊ะนี้ได้ไหมคะมันใกล้ที่ตักร้านก็จะเป็นบรรยากาศง่ายๆอย่างนี้เลยน้องเบลเย็นๆนั่งเหมือนกันแล้วแม่ตอนนี้ก็น่านั่งค่ะเดี๋ยวพาน้องสาวไปดูตอนนี้ของมันน่าจะน้อยแล้วแหละเพราะว่าเรามาดึกแต่เขาเติมของทอดด้วยแต่เขาเติมตลอดให้ดูของทอดดูของทอดไส้กรอกแดงชอบมากน้องสาวตักให้หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะแบบไม่ต้องเยอะมากก็จะมีตั้งแต่เต้าหู้ไข่กุ้งกรอบเต้าหู้ปลาไส้กรอกแดงปลาหมึกไก่ดิบไก่ดำไก่หมักงาตับมันหมูหมักงาไก่คอนหมักงาอีกดิบไก่ดำมาล่าอันนี้เป็นแบบอันนี้ดูดีหน่อยแบบบูชาโบเนื้อปลาปลาหมึกมาปลาหมึกกรอบทุกคนเยอะอย่างเยอะพี่เคยเยอะแบบเยอะเข้าใจคำว่า169อย่างอันนี้อะไรแล้วส้มตำคุณแม่ตำอร่อยมากคุณแม่ตำส้มตำให้หนูหน่อยอันนี้เชียวปูปลาร้าแบบนัวๆเลิศปูปลาร้าอร่อยมากรวมแล้วบุฟเฟ่ต์แล้วอร่อยมากทำอะไรเบลมาช่วยถ่ายหน่อยไส้กรอกแดงชอบมากน้องสาวตักให้หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่นี่ชอบน้ำจิ้มอันนี้มากอร่อยมันจะมีความหวานหวานอันนี้มันจะหวานกว่าอันนี้จะแบบว่านี่นี่นี่แล้วก็เขาจะมีพริกกระเทียมให้เติมเนาะเวลาแบบว่านี่อะไรวาซาบิหรอกระเทียมนี่แม่แล้วก็โซนนี้169เอาไงเปิดถึงเช้าค่ะมันเป็นฟิลเราๆมากที่แบบว่านั่งกินอะไรแบบเนี้ยหนูไปชอบใครอีกอะเดี๋ยวขอดูหน่อยสวัสดีค่ะน้องหนูชอบอะค่ะมีแฟนยังคะแฟนอยู่ไหนมีเบลแฟนเขานั่งอยู่นี่จบแล้วคุณพี่อยู่ร้านนี้หรอคะจะได้มากินบ่อยๆค่ะเขาจะของร้านเหรอหนูขอเขาผัดเลยได้ไหมหนูอยากกินเขาผัดมากวันนี้เบลทำอะไรตักเพิ่มหรอใช่แล้วเมื่อกี้อะแม่หนึ่งโต๊ะเลยกินหมดเลยน้องสาวตักให้หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะคือนี่อาจินาที่ราคาโอเลนะก็169วันที่ฉันมากินกับลูกพีแล้วอร่อยเนาะพอ169กูบอกว่าอร่อยมากอุ้ยไฟมันร้อนไฟแรงด้วยกระทะใหญ่เอาไงอ่ะเมื่อกี้น้องจีบคนนั้นไม่ได้พี่ว่างไหมว่างครับผมว่างเอาเลยว่างใจผมว่างจะมีใครบ้างครับไปจีเบลเริ่มตักหมูแบบสับๆเริ่มไม่คุยเลยหรอลืมคุยกับก้องเลยเนาะไม่บอกว่าคิดถึงพี่สาวอยากไปช่วยพี่สาวถ่ายรายการคิดถึงพี่สาวมากมองแต่อาหารแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกล้องเลยก็เราจะมากินหมูกระทะงั้นมันก็อยากกินอ่ะเนาะไปตักแหมไม่ต้องน้ำเขินนะน้ำจงน้ำจิ้มตักให้ด้วยนะก็จะเป็นส้มตำตำเองก็ได้แต่แนะนำให้คุณแม่ตำเพราะว่าอร่อยมากปกติเวลาหนูไปกินปลาส้มตำบุฟเฟ่ต์มันจะไม่ค่อยเลิศแต่คุณแม่ตำเลิศมากถ้าว่างหนูจะขโมยตัวไปตำที่บ้านเจ้าของร้านมองหน้าแล้วอะขโมยเด็กเป็นเจ้าของร้านจีเบลมันตาถึงเนาะน้องสาวห่วงกินอย่างเดียวพอเนาะยังห่วงอย่างอื่นเนาะทุกคนก็ด่าเยอะเรื่องแม่บอกว่าอร่อยมากค่ะเลยมาถ่ายให้เคยมาทานแล้วครับวันนั้นอะใช่คุณแม่ตำหรอคราวที่แล้วอะอร่อยมากไม่หนูสับสนว่านี่ตำ ไม่ทุกคนมวยผมขึ้นหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าเป็นคนเดียวกันน่ากินมากนอกจากส้มตำจะน่ากินแล้วก็ยังย้ำว่าเจ้าของร้านน่ากินสูงเมียเขาเขินไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้รวมอยู่ในชุด169ไหมคะรวมอันนี้เป็นเซตแฮปปี้มิลเนาะแบบแบบฟรีลูกค้านี่นะคะเราก็ได้ของวางเต็มเลยไม่ผิดหวังจริงๆเลยให้ซิดตักนะคะซีเบลคือพี่ซีเบลคือที่หนึ่งแม่อยากให้ชิมส้มตำมากลองซีเบลนั่งหัวโตลูกเดี๋ยวจะให้พี่เอิร์กชิมส้มตำให้ดูนะคะเพราะว่า it's delicious มากปกติแบ๊ดนึกออกว่าส้มตำแบบร้านบุฟเฟ่ต์มันจะแบบซื่อแล้วดูเขาตำให้ดิมันล้นทนเนาะ
อู้ปลาเกิดปังวะอร่อยดีแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาเป็นวันอย่างที่มิกเห็นนะบางวันมีข้าวผัดมีผัดอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบไม่เหมือนกันใน6ถาดอยากได้ใส่พริกกระเทียมในนี้ด้วยเผ็ดๆมันยังไงนะแม่เผ็ดแซ่บๆเขาสว่างเนาะสูตรของยีดวงโวยแซ่บของแท้ตอนนี้เที่ยงคืนนะคะอยู่กับพี่เอิร์กแล้วก็จีเบลปกติเนี่ยคนเยอะมากเลยนะเออมันจะเยอะตอนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้ามาร้านนี้นะไม่กินส้มตำนะไม่ได้อร่อยมากร้านเดียวกันแต่เป็นบุฟเฟ่อร่อยมากขอหลอกแดนปั๊มอ่ะมีค่ะมีอร่อยคำเตือนของหญิงเอิร์กนะคะก็คือไม่มีผักเพราะว่าผักเลยส้มตำทาปายะสลัดทาปายะสลัดมาฟังว้าวนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มเบสิกนะแต่เนี้ยมิกชอบกินมากแค่ที่เอิร์กตักไปเสียว่าน้ำจิ้มเผ็ดซีฟู้ดก็เลิศแหละแต่เนี้ยชอบกินนี้มากกว่าเพราะมันเหมือนแบบเขารวมมาให้อ่ะนี่น้องสาวฉลาดมากเริ่มเลยน้องสาวเริ่มเลยจ้าแต่มีคนบริการดีกว่าวันนี้น่ารักมากชมหน่อยน้องสาวบาร์เทนเดอร์ดูอันน่ะเสิร์ฟน้ำหรอก็คือเป็นที่พี่สาวคิดถึงบอกซีเบลทำอะไรอยู่แบบเหมือนไม่ว่างหลายวันแล้วแต่วันนี้พี่สาวทักไปบอกว่าซีเบลเหมือนพี่จะไปกินหมูกระทะแม่หนูเรียกรถเลยเขาเอามาเสิร์ฟเองเลยได้ไหมเกินไปนะกินกล้ามาค่ะเกินไปนะเจอไหมนะไข่พี่ปะเนี่ยโอเคซีเบลพี่เขาไข่มาให้เอามาแม่นี้ก่อนน้องเขาอยากรับจากมือค่ะซีเบลขอบคุณค่ะเฮ้ยเป็นคนรักตัวเล็กตัวเล็กเออเลยพี่ไข่พี่เขาหน้าหน้าทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวดมไข่พี่เขาได้หอมปะกินกินไข่พี่เขาก็อีกเจอไหมเนาะจะบอกอะไรให้รู้ไหมเบลถ้าเบลมาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันบางวันเป็นข้าวผัดบางวันเป็นหมูทอดจริงหรอมากินไม่เบื่อแต่เราก็อยากมาวันที่แบบว่ามีทุกอย่างเนาะเขามีได้ไม่ได้เลยหรอไปกินที่อื่นมาได้ไหมเงี้ยวันละหกพี่สาวหนูเป็นการถือกล้องเลยหนูอยากบอกพี่สาวน้องสาวสารภาพว่าครั้งที่เราที่ไปร้านพี่เป็ดใช่ไหมถือกล้องแล้วชอบดูชุดด้วยมันก็แบบตลาดเครียดไม่น้องสาวต้องโดนด่าแล้วเมื่อกี้น้องสาวกดอะไรรู้ไหมกดอะไรน้องสาวกดซูมค่ะเนาะกดไกลอย่างงี้กล้องพี่แตกไม่ไหวเลยเมื่อกี้นี้พี่ชายพี่สาวค่ะหนูโอ้พี่ก้องรู้ไหมแม่ทำดีๆทำไมอ่ะควันมันเต็มเสื้อผ้าแล้วแล้วเราไปเที่ยวต่อต้องไปเที่ยวกันต่อไงเบลไม่ต้องกลัวนี่ไงเบลพี่มีคอมฟอร์ตอัลต้าแอคทีฟเฟสว่าเทปที่แล้วได้ดูไหมผู้ชายดมคอผู้ชายดมคอจำได้ค่ะเห็นเลยเห็นก็ตาทั้งวันเนี่ยคือล็อกกลิ่นหอมเย็นสดชื่นเลยใช่ไหมเป็นกลิ่นแบบเฟสๆไปผับต่อผู้ชายบอกอาบน้ำมากเลยเหรอกลัวอะไรอ่ะแล้วกลิ่นเหงื่อเราเนี่ยที่มันไหลเลยอย่างเงี้ยแล้วมีทำไงล่ะอันนี้เขาล็อกกลิ่นหอมอยู่เลยเนาะลูกเนาะก็ตอบสดมากเลยดีแบบเป็นแบบว่ากลิ่นสดชื่นเฟสๆหอมนึ่งค่ะได้อยู่แล้วน้องสาวไม่ว่าจะแบบเขาดอยินดอหนูก็แบบว่ากลิ่นหอมทั้งวันแล้วเราอ่ะสาวพันแป้งสาวแบบใช้กิจกรรมชื่อเราว่าการแจ้งเห็นไหมแค่นี้ก็ร้อนแล้วสองคนเลยอุ้ยขอบคุณนะที่ไม่แบ่งใครเลยรอดแล้วคุณนะขอบคุณต่อไปนี้ก็คือเวลาเราออกมาข้างนอกนะเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วกลับมาตอนเย็นแล้วมาเจอแฟนหรือจะแบบมีกลิ่นไหมอ่ะดีนะหอมตอบแบบคนไวมันเหมือนกันเลยอันนั้นหอมกับหมูกระทะไปเลยหรอพี่สาวอันนั้นหอมของกินนี่หอมสะเทือนหอมโอเคคนละอย่างเนาะเราหาซื้อใช้ดูเนาะหอมปุ้งทั้งวันจนไปปุ้งเลยใช่ไหมเป็นเลือดเหมือนกันคุณไม่รู้แล้วเหงื่อดูออกจริงๆแหละคุณพี่สาวหรอคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะคะ Comfort Ultra Active Face นะคะก็ติดบ้านเนาะไว้ใช้เวลาไปไหนจะได้แบบมั่นใจมั่นใจ Comfort Ultra Active Face นะคะอย่าลืมนะคะนี่ค่ะไม่แบ่งใครนะพี่สาวอย่าสัญญานะไม่ชอบสัญญานะไม่ชอบเลยถ้ากลิ่นมันหอมไม่อยากให้ใครพักไม่แบ่งคือถ้าสมมติใครผ่านไปผ่านมาแล้วงงว่าเอ้ยมันอยู่แถวไหนหาไม่เจอหรอกเลยแฟดเพื่อขวางอืมนี่ข้างๆกันเลยอ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่อุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะแม่ไม่น่าทีเลยพอจีผมเป็นสาวเล่นกูใครร้องกูคะกลิ่นผ้าไม่ห่วงละแต่หาคนมาดมเอาแล้วจากนี้ค่ะน้องเบลมองเลยขอซีนหอมมาได้ไหมพี่อ้อมมาหอมเมื่อกี้อาดมเธอน้องไปหอมไหมวันนี้อ๋อเพราะว่าใช้คอมฟอร์ตอัลต้าไอติเฟสปกติหมิ่นไม่ได้หอมไหมถือไว้ตลอดหรอ
ก็พามากินร้านริ้วหมูกระทะนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากมากินก็มาตามรีวิวได้นะคะวันนี้มิกและจีเบลแล้วก็อ้อมกอดเห็นหุบเขานะคะเราต้องลาไปแล้วนะคะถ้าเราจะร้านอะไรอร่อยๆที่มันราคาถูกก็จะพาทุกคนมากินอีกเพราะว่าหลังๆคนชอบบอกว่าเรากินแพงบางอย่างราคาสูงไปไม่แพงแล้วอร่อยไหมมันอร่อยก็ต้องไปกินให้หมดทุกแต่อย่างนี้มันกินได้บ่อยไงถูกกินไม่ได้หรอ169บาทแต่ราคาดีจะถูกจะแพงหมายถึงเรามันอร่อยเราก็อยากไปกินไงเราก็อยากให้ทุกคนรับรู้รสชาติว่าจะถูกจะแพงแต่เรากินมันอร่อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันจะได้ร้าน follow ร้าน follow จะจัดมีตติ้งแล้วก็อุ้ย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 เกาหลีเหรอไม่ร้าน follow จัดมีตติ้งแล้วก็คือเอาของอร่อยอร่อยมาเลี้ยงทุกคนไม่มีมานั่งแบบว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วต้องเลี้ยงค่ะดีมากเลี้ยงกี่คนปังมากพี่มิ้ง50คนแม้ FC โต๊ะจีน50คนอ่ะการหารให้เบล 90% แล้วกินแค่ 10% แบ่งเท่าไหร่ให้กินถึงจะพอแบบสำหรับแขกที่มางานห่วงไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายอะไรอร่อยมากวันนี้หนูชอบหมูนุ่มมากมันที่มันไม่ใช่หมูนุ่มนะมันใช่หมูอะไรชอบหน้ามากกูเชื่อเลยอ่ะกูอยากกินเลยอันไหนอ่ะหมูหมักอะไรสักอย่างนะเหมือนหมักงาอะไรเงี้ยนุ่มมากเห็นพี่เอากินตอนแรกพี่เอาบอกนุ่มมากนี่ก็กินตามแล้วก็รู้สึกว่าเอออร่อยจริงเนี่ยอันนี้ในอันเนี้ยหมูพวงค่ะอันนี้บ้านพี่เรียกหมูพวงเนาะเราไม่ย่างเนาะเราต้มมันช้าดูออกใช่ขออีกเตาค่ะให้น้องกันเดี๋ยวเป็นกระทะผัดไหมเออผัดไปเลยหมูรวนไหมเค็มรวนเหรอ